จันจะไปทำงานแล้วนะคะพี่จันมาจะไปทำงานแล้วนะคะมันแดดมากเลยตอนนี้ต้องใส่แว่นตานะคะต้องใส่แว่นตาไปทำงานแล้วจ้าไปทางไหนดีไปทางลัดดีกว่าเนาะรัดดีกว่ากลัวต้องกลัวกล้องตกอีกแหละเอ้ยก็วันนี้ลมเย็นค่ะลมเย็นเมื่อวานหิมะลงอุ้ยกว่าจะได้ก็ต้องถ่ายไว้ก่อนไม่รู้กี่ปีจะลงอีกหิมะน่ะลงแป๊บนึงแต่ว่าไม่ได้ลงเยอะๆเหมือนแถวที่จะนาไปเที่ยวอยู่โคโลราโดนะไปไหนไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนล้อรถอ่ะไม่ไหวใช่แต่เปลี่ยนล้อรถทุกปีก็ไม่ไหวเด้พี่น้องจ๋าเท็กซัสอ่ะเป็นเมืองที่มันเหมือนเมืองไทยแต่มันร้อนกว่าเมืองไทยหนาวกว่าเมืองไทยแค่นั้นเองแต่มันไม่มีหิมะพอหิมะตกก็ดีใจกันค่ะหน่อยๆรถดีนะจันมาไม่ล้างรถอ่ะถ้าล้างรถก็ต้องไปล้างอีกเพราะว่าหิมะตกแล้วมันเป็นจะเป็นขาวๆแล้วก็โดนฝุ่นสกปรกโอ้ยขนาดรถตำรวจยังไม่ล้างเลยดำกึ่งเหลือรถตำรวจโอเคจันมาก็ขี่รถไปทำงานแล้วไปทำร้านพิซซ่าวันนี้โอเคไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจันมาให้ไปจันมาไม่รีบค่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจันมาจะให้ลูกชายสั่งไอ้ที่ตั้งกล้องละในรถนะไม่ได้ละมีตังแล้วมันมีตังตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเฮ้ยความที่เราไม่ได้เอาใจใส่น่ะก็เลยไม่ได้ขาตั้งกล้องที่อยู่ในรถอ่ะนะต้องซื้อขาตั้งกล้องมาใส่ละเพื่อนซื้อให้นะไอ้ปีที่แล้วน่ะมันก็ยางมันหมดนะเนาะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อให้จันมานะจันมาซื้อเองนะค่ะตั้งกล้องสนุกดีชีวิตทำอะไรให้มันดีที่สุดก็พอละอุ้ยไม่ยากนะพี่จันมาก็ได้ทำหน้าเมื่อคืนนะคะทำโบท็อกหน้าเมื่อคืนหน้านิ่มยืดหยุ่นได้ค่ะไม่สากเหมือนเดิมจ้ามาเมื่อก่อนหน้าสากมากเลยว้ายก็ขี่ประมาณ5นาทีนี่แหละ5นาที7นาทีอ่ะพี่น้องทุกคนแถวนี้ก็เป็นหมู่บ้านพามครีกที่จะมาอาศัยอยู่นะคะก็เป็นหมู่บ้านชั้นกลางเนาะบ้านชั้นกลางวันนี้จะมาใส่กำไรทองเอาหมวดซะหน่อยอุ้ยลมเย็นมากเลยข้างนอกนะลมเย็นน่ะเอ้าแล้วหูฟังไม่ได้เอามาเด้อทีนี้น่ะจะมาไหมจังเหอะวันนี้หูฟังไม่มาเพราะว่านี่วันศุกร์คนอาจจะเยอะคนมากินข้าวเยอะนะตอนเย็นคนมากินพิซซ่าเยอะอ่ะพี่น้องโอ้ยดูก็รู้แล้วรถวิ่งในถนนเยอะมากจะเย็นๆจนมาถ้าใครอยากขายของออนไลน์เด้อมาปรึกษาจันมาเด้ออย่าไปขายซีซัวเด้พี่น้อง
ันไม่มีความมั่นคงนะกับคนที่ชีวิตไม่มั่นคงนะถ้าใครอยากคลายอยากยั้งมาปรึกษากันได้ปรึกษาได้ทุกเรื่องได้กับจันมานี่แม่อืมเพื่อนๆปรึกษาได้ทุกเรื่องแอดเฟซมาเลยไม่ต้องซื้อของไม่ต้องอะไรแล้วแต่คนจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่แอดเฟซมาคุยมาจากันไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้ความรู้ต่อกันนี่ถ้าใครอยากคุยกับมาไม่อยากคุยกับไปง่ายง่ายสบายสบายชีวิตเราเลือกได้ดิอยู่ให้มันสบายสบายดิใครอยู่ได้นะทุกวินาทีนี่เดินจงกรมอะไรเนี่ยเนาะเดินจงกรมเอาก็เหตุงานเร็วแท้พี่ดองเร็วก่อนถึงแล้วจะมาเข้ากี่โมงวันนี้เดี๋ยวดูก่อนเข้างาน 10:45 นี่แหละประมาณนั้นถึงแล้วมีเด็กเขาเขียน Good Morning เนี่ย Today 10:45 AMถึงบ่าย3แล้วเข้าบ่าย4โมงเลิก5ทุ่มวันนี้เดี๋ยวนี้มีทุกอย่างแล้วแบบนี้นะง่ายพี่น้องทุกวันเนี้ยเขาไม่มานั่งบอกนั่งกล่าวเด้เข้าโทรศัพท์ได้เลยเดี๋ยวนี้เช็คดูโทรศัพท์เลิกเสพข่าวลบๆพี่น้องมันสะเทือนใจหลายมันนอนกับคิดนั่งกับคิดได้ข่าวลบๆนะพี่น้องเขาก็ต้องระวังตัวเขาเองรู้ได้แค่เพลินๆอย่าไปดูมากมายมันชีวิตมันติดลบนะดูข่าวลบๆนะมันไม่สร้างสรรค์อย่างพี่น้องจ้ะมันไม่สร้างสรรค์อย่างเลยYouTube จันมาก็คือเก่านะบ่ได้เฮ็ดแอนิเมชันไม่ทำอะไรอีก2นาทีจันมาก็ไปแล้วเนาะจันมาก็ตอนนี้ชีวิตก็เรียนทำออนไลน์มีกลุ่มสายครูรุ้งนะคะสายครูรุ้งแล้วก็มีกลุ่มช่วยเหลือพี่จันมาขายพี่ขายอย่างนี้สอนทุกสิ่งทุกอย่างสอนตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบเพื่อที่จะช่วยกันก็ได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีเข้าวัดเข้าวากันพี่น้องจันมาคิดว่าแกที่สุดเลยเด้ที่ไปขายออนไลน์น้ำเขาอ่ะมีคนอายุหลายกว่าจันมาอีก60-70โอ้ยพี่น้องมันละมวนวันละมากก็เลยให้เห็นเป็นเพื่อนกันนี่แหละให้กำลังใจกันต่อชีวิตกันไปเรื่อยๆทุกคนก็ทำมาหากินคือเก่าจะมาอยู่เมืองนอกก็สบายอยู่พี่น้องแต่ในความสบายของเราให้มันเกิดประโยชน์ก็คือว่างก็ช่วยเหลือให้ความคิดผู้คนเนาะก็ให้ความลื่นเริงกับผู้คนบางคนกับมีปัญหาชีวิตเราก็เป็นเพื่อนเขาคุยกับเขาเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้ทางสภาพจิตใจเขาพี่น้องไม่มีใครรู้หรอกอนาคตข้างหน้าวินาทีข้างหน้ามันจะเป็นอะไรเราต้องรักกันช่วยเหลือกันพี่น้องจ๊ะนั่นแหละใครมีอะไรปรึกษาใครมีอะไรอยากปรึกษาสาวจันก็โ
แท็กมาได้เลยนะคะนั่นแหละเป็นเพื่อนกันหมู่กันจนมาเห็น YouTube กับโหมีเพื่อนเป็นหลายคนอีหลีได้หลายมะเกิน100อ่ะจนมาก็มีความสุขนะคะเกิน100มีความสุขคุยกันแต่ต่างคนต่างนิสัยเนาะคนนิสัยจังไดเราก็เข้าให้ถูกเขาเนาะก็หัวเราะแต่จะมานี่หลายนิสัยเหลือเกินในความคิดนี่ในสมองนี่โอเคเนาะค่ะจังไดก็ติดตามรับชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ